ยอโควิชบอลมาติซิลรางวัลนักกีฬาแห่งปีลอริอุสเวิลด์สปอร์ตอวอร์ด2024กีฬาวันที่23เมษายน2567 4:20 น.โนวัคยอโควิชนักเทนนิสชายเซอร์เบียและไอตาน่าบอลมาติแข้งสาวทีมชาติสเปนคว้ารางวัลนักกีฬาชายและหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2024ในงานประกาศรางวัลเกียรติยศแห่งวงการกีฬาโลกลอริอุสเวิลด์สปอร์ตอวอร์ดงานประกาศรางวัลเกียรติยศแห่งวงการกีฬาโลกลอริอุสเวิลด์สปอร์ตอวอร์ด2024จัดขึ้นที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเมื่อวันที่22เมษายนเซอร์เบียนเทนนิสเพลเยอร์โนวัคโจโควิชโพสต์ for the media after winning sportsman of the year 2024 at the Laureus Sport Award Ceremony in Madrid Monday April 22, 2024AP Photo แมนยูเฟอร์นันเดสโดยรางวัลไฮไลท์ของงานคือนักกีฬาชายและหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งผลปรากฏว่าฝ่ายชายตกเป็นของโนวัคยอโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งโลกจากเซอร์เบียหลังผงาดคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาครองได้2รายการเมื่อปีที่แล้วอย่างออสเตรเลียนโอเพนและเฟรนช์โอเพนพร้อมซิลโทรฟี่แกรนด์สแลมไปแล้ว24รายการเทียบเท่ามาการ์เร็ตขอเจ้าของสถิติสูงสุดของวงการนอกจากนั้นยังเป็นการคว้ารางวัลนี้เป็นหนที่5ของเขาต่อจากปี2012 2015 2016 และ2019เทียบเท่าสถิติสูงสุดของโรเจอร์เฟเดเรอร์ตำนานแร็กเก็ตจากสวิตเซอร์แลนด์ FC บาร์เซโลนซ็อกเกอร์เพลเยอร์ไอตนาบอลมาติโพสต์ for the media after winning Sports Woman of the Year 2024 at the Laureus Sport Award Ceremony in Madrid Monday April 22, 2024AP Photo แมนยูเฟอร์นันเดสขณะที่ฝ่ายหญิงตกเป็นของไอตาน่าบอลมาติกองกลางทีมชาติสเปนและบาร์เซโลนาซึ่งมีส่วนสำคัญในการพาทัพกระทิงดุสาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปีที่แล้วเรียลมาดริดจัดเบลลิงแฮมโพสต์ for the media after winning breakthrough of the year 2024 at the Laureus Sport Award Ceremony in MadridMonday, April 22, 2024 AP Photo แมนยูเฟอร์นันเดสทางด้านทัพฟุตบอลหญิงทีมชาติสเปนคว้ารางวัลทีมกีฬาแห่งปีจากผลงานอันยอดเยี่ยมได้แชมป์ฟุตบอลโลก2023และจูดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษและเรอัลมาดริดคว้ารางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยม Spanish Tennis Player Rafael Nadal and Maria Francisca Perenlo Post for the Media After Winning Sport for Good 2024 at the Laureus Sport Award Ceremony in Madrid Monday, April 22, 2024 AP Photo แมนยูเฟอร์นันเดสสำหรับรางวัล Laureus World Sport Awards เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับนักกีฬาทั่วโลกที่จะมอบกันเป็นประจำทุกปีเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2000สรุปผลประกาศรางวัล Laureus World Sport Awards 2024นักกีฬาชายแห่งปีโนวัคยอโควิชนักกีฬาหญิงแห่งปีไอตาน่าบอลมาติทีมกีฬาแห่งปีทีมชาติสเปนทีมฟุตบอลหญิงการคัมแบ็กแห่งปีซิโมนไลส์พัฒนาการยอดเยี่ยมจูดเบลลิงแฮมนักกีฬาพิการแห่งปีดีเดอร์เดอร์กรูดนักกีฬาผาดโผนแห่งปีเอริซาทรูกีฬาเพื่อสิ่งที่ดีมูลนิธิราฟานาดาวเพื่อไทยว่าไงอนุทินอุ้มเกรียงทำงานเต็มที่มอบพช.ให้ดูเพิ่มยันเพศไม่มีขยับการเมืองวันที่22เมษายน2567 14:27 น.อนุทินย้ำรัฐมนตรี8คนภูมิใจไทยไม่มีขยับเผยนายกรัฐมนตรียังไม่ส่งสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรี
พร้อมอุ้มเกรียงทำงานเต็มที่มอบกรมการพัฒนาชุมชนให้ดูแลเพิ่มเมื่อเวลา 12:27 น.วันที่22 เมษายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีในส่วนกระทรวงมหาดไทยจะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือไม่หลังมีกระแสข่าวนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยอาจหลุดจากเก้าอี้ว่ารัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนทำงานอย่างเต็มที่ในระยะหลังนายเกรียงช่วยดูแลเรื่องไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่และตนได้มอบกรมการพัฒนาชุมชนพช.ให้ท่านดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งและท่านก็ทำงานเต็มที่เมื่อถามว่ารัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทั้ง8คนจะไม่มีการปรับเปลี่ยนใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวยืนยันว่าไม่มีนี่คือในส่วนของพรรคภูมิใจไทยและนายกรัฐมนตรียังไม่เคยหารือกับตนเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีแต่คิดว่าการเมืองคงไม่มีใครอยากให้เกิดแรงกระเพื่อมหากไม่จำเป็นหากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมันดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทันทีทันตาเห็นหรือไม่ก็ไม่มีใครตอบได้ดังนั้นนี่คือส่วนประกอบของรัฐบาลชุดนี้มาตั้งแต่แรกถ้ายังไม่มีความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นตนก็มีหน้าที่ประเมินรัฐมนตรีของตนทั้ง8คนว่าหากใครไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถคนประเมินคนแรกต้องเป็นตนไม่มีให้คนอื่นมาประเมินเพราะตนต้องรับผิดชอบในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันว่ารัฐมนตรีทั้ง8คนของพรรคภูมิใจไทยทำงานเต็มที่และผลักดันนโยบายต่างๆไปอย่างคืบหน้าตลอดอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการปรับและไม่ทราบว่าจะมีปรับหรือไม่ไม่มีใครไปถามนายกรัฐมนตรีได้และคงไม่ถามกันขอย้ำว่าเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีต้องถามท่านคนเดียว คนคิดว่าหญิงรอวอยอเอ็กซ์จนตุ๊กยานีเปิดใจยังรับงานก็รอบุญญาธิการซึ่งท็อปมาคอยดูแลบันเทิงวันที่23 เมษายน 2567 7:54 น.คนคิดว่าหญิงรอวอยอเอ็กซ์จนวันนี้เจอบินค่าไฟหัวฟาดพื้นดีแม่บ้านประคองทันตุ๊กยานีเปิดใจยังรับงานก็รอบุญญาธิการซึ่งท็อปมาคอยดูแลเผยเหตุบาดแผล10 กว่าวันโมเมนต์ที่คนแห่แชร์นักแสดงรุ่นใหญ่หลังจากท็อปดารณีนุชโพสต์คลิปแวะไปหาตุ๊กยานีที่บ้านเห็นสภาพแผลที่หกล้มมา10 กว่าวันยังไม่หายท็อปก็ช่วยดูแลล้างแผลทำแผลให้โดยเล่าต้องหลอกล่อเพราะอีกฝ่ายก็กลัวก็เจ็บแผลอ่านข่าวท็อปแวะหาตุ๊กยานีที่บ้านเจอสภาพแผลหกล้ม10 วันแล้วกลัวต้องหลอกล่อช่วยทำแผลห้องข่าวบันเทิงเวิร์กพอยต์ได้โทรสอบถามตุ๊กยานีเล่าถึงคลิปดังกล่าวที่มาของบาดแผลและความประทับใจที่มีต่อท็อปน้องสาวด้วยว่าแผลที่ข่าวเกิดจากไปบ้านแม่สงสัยแม่จะแช่งเวลาไปบ้านแม่เห็นอะไรรกๆแล้วเรารำคาญแล้วทำความสะอาดแล้วมันมีสเต็ปพื้นเราไม่เห็นเลยล้มลงไปหลังมือก็หักมือขวาก็ลงหมดข่าวขวาก็ลงผ่านมา10 กว่าวันตอนท็อปมา12 วันแล้วถึงมาเยี่ยมที่ไม่ได้ไปหาหมอคือเราก็แค่ล้มเหมือนเราเล่นกีฬามีดบาดอะไรแบบนี้คนรอบข้างก็แนะนำให้เอายานั่นนี่ทาเบต้าดีนแต่มันก็ไม่หายรอบแผลยังแดงช้ำมารู้คือมันอักเสบแต่ท็อปเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราเจ็บอยู่มาหาที่บ้านโดยไม่บอกคือเราก็ไม่ค่อยรับแขกเขาก็ถ่ายคลิปเราก็นั่งยกเท้าอยากทำอะไรก็ทำเขามาทำแผลเราก็วีดไปแผลมันดูน่ากลัวดูเน่าๆพิกลจริงๆกับท็อปเขากับเราน่ารักกันมานานมากแล้ว
ตั้งแต่เจ้ากัดลูกเขา5ขวบแฟรงกี้ลูกเรา4ขวบจนตอนนี้เขาโต30กว่ากันแล้วปกติเราไม่เคยขำใครไม่เคยรู้จักท็อปดารณีนุชมาก่อนเราเป็นคนชอบคนที่ทำงานดีมีวันหนึ่งเพื่อนสนิทหรือใครๆก็มาพูดให้เราฟังว่าท็อปเขาเรียนแบบแกเราจะบอกว่าเราไม่มีวันเหมือนใครเราเป็นเราน้องท็อปเขาไม่ได้เรียนแบบแต่ด้วยคาแรคเตอร์เขาจนวันหนึ่งได้เล่นละครกับเขาปกติเป็นคนไม่ขำใครแน่นิ่งมากเข้าฉากกับเขาแทบอยากจะหยิกก้นตัวเองไม่เคยหลุดขำใครมีแต่แม่คนนี้ก็เลยเริ่มรักและสนิทกันก็รอบุญญาธิการใครจะชวนมาเล่นละครก็ได้รับอยู่แต่คนคิดว่าไม่รับหญิงรวยกูจนวันนี้เจอบินค่าไฟหัวกูฟาดพื้นดีแม่บ้านประคองทานเราได้ทำงานที่มีความสุขจะให้ไปทำงานบัญชีก็ได้แต่ชีวิตมันทุกข์ทนไหม